แล้วก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับก็พบกับการเสวนานะครับของทีมแรกได้เลยนะครับของทีมรู้สู้ฝันนะครับในเรื่องของความรู้สู้น้ำท่วมนะครับต่อจากนี้ก็ขอเรียนเชิญนะครับคุณพานุมาตรนะครับนนทพันธ์นะครับผู้ดำเนินรายการแล้วก็คุณวัฒนะนะครับรุจิโรจน์สกุลนะครับตัวแทนจากทีมรู้สู้ฝันนะครับขอเรียนเชิญนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับในขณะที่สถานการณ์น้ำทยอยคลี่คลายไปทีละพื้นที่ผู้คนเริ่มกลับไปใช้ชีวิตตามปกติยังมีคำถามอีกมากมายที่ยังค้างคาอยู่ปีหน้าน้ำจะท่วมอีกไหมน้ำจะมาเมื่อไหร่เราจะรู้ได้ยังไงแล้วเราจะรับมือกับมันยังไงเราจะทำอย่างไรให้น้ำท่วมคราวนี้เป็นบทเรียนให้เราเข้มแข็งขึ้นในคราวหน้าเพื่อให้เราไม่เป็นเหมือนที่หลายคนชอบพูดกันว่าคนไทยลืมง่ายวันนี้เรามี9เรื่องในน้ำท่วมที่เราไม่อยากให้ลืมมาให้ดูกัน 1. เราจะเสียหายไปอีกนานแค่ไหนน้ำท่วมครั้งนี้ก่อให้เกิดความเสียหายมูลค่ากว่า 1.4 ล้านล้านบาทคำว่ามูลค่าความเสียหายไม่ใช่แค่ข้าวของที่พังสิ่งสำคัญในการคำนวณความเสียหายที่เราไม่เคยนึกถึงคือค่าเสียโอกาสสมมติว่าเราเป็นนักเขียนได้เงินเดือนละ 20,000 บาททำงานด้วยโต๊ะราคา 1,000 บาทคอมพิวเตอร์1ตัวราคา 30,000 บาทถ้าน้ำท่วมจนโต๊ะและคอมพิวเตอร์พังความเสียหายไม่ใช่แค่ 31,000 บาทแต่คุณยังเสียโอกาสที่จะได้เงิน 20,000 บาทไปด้วยของที่เสียเราซ่อมเราซื้อใหม่ได้แต่เราซื้อเวลาคืนไม่ได้ถ้าเราไม่เริ่มสนใจข่าวสารการแก้ปัญหาน้ำท่วมเราอาจต้องจ่ายค่าเสียโอกาสในปีต่อไปอีกเรื่อยๆก็ได้ครับ 2. โลกเราไม่เหมือนเดิมตำราเรียนสมัยเด็กๆสอนเราว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์แต่เวลาผ่านไปก็ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงสถิติบอกว่าเรามีพื้นที่สีเขียวมากขึ้นแต่ความเข้าใจอย่างหนึ่งที่เราควรรู้คือต้นไม้ไม่ใช่ป่าป่าที่มีคุณภาพไม่ใช่แค่พื้นที่สีเขียวดังที่สถิติบอกแต่คือป่าที่มีความหลากหลายทางชีวภาพเมื่อฝนตกลงมาพันธุ์พืชที่หลากหลายจะซับน้ำและลดแรงปะทะของฝนก่อนจะตกลงพื้นดินแต่ป่าที่ปลูกพืชชนิดเดียวกันจำนวนมากจะซับน้ำได้น้อยกว่าป่าที่มีคุณภาพเป็น10เท่าหลายคนอาจคิดว่าจะปลูกป่าตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วแต่เราจะอยู่เฉยๆทำให้มันแย่ลงหรือทำให้มันดีขึ้นเมื่อปัญหาระบบนิเวศเริ่มส่งผลกับชีวิตเราอย่างชัดเจนแล้ว 3. เรามีข้อมูลพร้อมกว่าที่คิดในกระบวนการจัดการน้ำแบ่งออกเป็นน้ำฟ้าน้ำท่าน้ำทุ่งน้ำท่วมน้ำฟ้าคือกรมอุตุจัดการข้อมูลฝนกรมชลประทานและหน่วยงานท้องถิ่นจัดการลำน้ำในพื้นที่และน้ำที่อยู่นอกเหนือลำน้ำจนมาถึงสำนักระบายน้ำจัดการระบายน้ำท่วมส่วนสำคัญที่สุดของการจัดการน้ำก็คือข้อมูลที่จะทำให้เราประเมินสถานการณ์น้ำได้หลายคนอาจคิดว่าปัญหาคือเราไม่มีข้อมูลผิดถนัดครับเรามีข้อมูลดิบมากมายแต่เราขาดการแปรสภาพข้อมูลดิบให้เป็นข้อมูลที่นำไปใช้ประโยชน์ได้แม้ในปีที่ปริมาณน้ำฝนสูงการรู้ระดับน้ำรู้ผังเมืองอาจไม่ช่วยให้น้ำไม่ท่วมแต่การใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพก็จะช่วยให้เราพยากรณ์น้ำและช่วยลดความเสียหายได้ครับ 4. เราเอาชนะธรรมชาติไม่ได้เราอาจจะคิดว่าถ้าเรามีระบบการจัดการน้ำที่ดีแล้วจะช่วยให้น้ำไม่ท่วมได้ลองไปดูภาพนี้ครับนี่คือน้ำท่วมนี่คือเขื่อนเขื่อนเองก็มีขีดจำกัดในการรับน้ำแม้เขื่อนจะมีประโยชน์ช่วยเก็บกักน้ำและผลิตกระแสไฟฟ้าแต่เขื่อนก็ไม่ใช่ทุกอย่างมีเขื่อนก็น้ำท่วมได้และน้ำแล้งได้เช่นกันถ้าเราลองพึ่งระบบให้น้อยลงพึ่งตนเองให้มากขึ้นให้รัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยื่นมือเข้าช่วยในกรณีที่ขาดเหลือเพียงเท่านี้เราอาจไม่ต้องเอาชนะธรรมชาติแต่อยู่ร่วมกับธรรมชาติให้ได้แทน 5. บ้านเราทุกคนอยู่บนแผนที่สิ่งที่เกี่ยวข้องกับการระบายน้ำโดยตรงก็คือการวางผังเมืองซึ่งคือการควบคุมพื้นที่ที่น้ำจะไหลผ่านให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดแต่เราเคยคิดหรือเปล่าว่าบ้านเราทุกคนอยู่บนแผนที่เช่นการถมที่ให้สูงขึ้นหากเราไม่ศึกษาให้ดีก็อาจกลายเป็นสิ่งกีดขวางทางน้ำได้เรามีกฎหมายผังเมืองที่ถูกเขียนขึ้นอย่างมีเหตุผลหากเราไม่สนใจคิดถึงแต่ตัวเองเรื่องที่เราคิดว่าเล็กน้อยอาจส่งผลต่อผู้อื่น
มากกว่าที่เราคิด 6. รู้สิทธิรู้หน้าที่รู้จักพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไหมครับเราเชื่อว่าบางคนรู้แต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่าในพระราชบัญญัติดังกล่าวได้กำหนดหน้าที่ให้หน่วยงานระดับต่างๆทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแผนที่ระบุหน้าที่ของหน่วยงานทุกระดับอย่างชัดเจนเมื่อเกิดสาธารณภัยรวมถึงกำหนดให้ประชาชนอย่างเรามีหน้าที่ปฏิบัติตามแต่แผนดังกล่าวไม่ถูกนำมาใช้ตามสิทธิแล้วเรามีสิทธิที่จะฟ้องร้องรัฐบาลได้แต่สิทธิมาพร้อมหน้าที่เสมอก่อนที่เราจะใช้สิทธิใดๆหน้าที่หนึ่งที่ประชาชนทุกคนต้องทำคือต้องรู้และปฏิบัติตามกฎหมายนั่นเอง 7. รถยนต์ล้นเมืองในกรุงเทพมีรถยนต์วิ่งบนท้องถนนประมาณ4ล้านคันถ้าเราเอารถทั้งหมดจอดต่อกันบนถนนทุกสายทั่วกรุงเทพจะกินพื้นที่ไป2เลนเต็มๆน้ำท่วมครั้งที่ผ่านมามีการเปิดพื้นที่ให้จอดรถหนีน้ำฟรีประมาณ 70,000 คันหรือ 1.75% ของรถทั้งหมดเมื่อที่จอดรถไม่เพียงพอหลายคนจึงนำรถไปจอดบนทางด่วนส่งผลให้การจราจรติดขัดยิ่งขึ้นบางก็กีดขวางการเดินทางของรถที่จะไปให้ความช่วยเหลือจริงอยู่ที่เรามีสิทธิ์จะมีชีวิตในแบบที่เราต้องการแต่ลองทบทวนแล้วหรือยังว่าสิทธิของเราไปเบียดเบียนผู้อื่นหรือเปล่า 8. ให้อย่างรู้เท่าทันในวิกฤตครั้งนี้ยอดบริจาคสูงเป็นประวัติการอีกทั้งยังมีอาสาสมัครรูปแบบใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายแต่ในขณะเดียวกันก็มีคดีโกงเงินบริจาคเกิดขึ้นเช่นกันเรามีส่วนร่วมในการรักษาน้ำใจดีๆของคนไทยไว้ได้ด้วยการช่วยกันเป็นหูเป็นตาหากเราสนับสนุนการบริจาค กับหน่วยงานที่เปิดเผยข้อมูลชัดเจนเป็นแรงผลักดันให้ทุกหน่วยงานหันมาเปิดเผยข้อมูลการบริจาคก็จะช่วยบรรเทาการทุจริตไปได้ครับ 9. รู้ไม่ทันข่าวตามหลักของการเขียนข่าวเรื่องใดที่สดเด่นเป็นที่สนใจแปลกประหลาดหรือแม้แต่เรื่องขบขันมักจะถูกคัดเลือกให้เป็นข่าวแต่บ่อยครั้งที่ความจริงกับความคิดเห็นถูกสอดแทรกมาอยู่ในข่าวชนิดที่แยกแทบไม่ออกแค่วลีว่าเสียหาย 10,000 บาทกับเสียหายถึง 10,000 บาทแค่เพิ่มคำหรือเพิ่มขนาดตัวหนังสือให้ใหญ่ขึ้นก็ให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันแล้วยิ่งในยุคที่ Facebook หรือ YouTube เป็นที่นิยมในวงกว้างทุกคนสามารถเป็นสื่อได้ด้วยตัวเองเรายิ่งต้องมีสติในการรับสื่อมากขึ้นหากเราแยกแยะไม่ได้ว่าประโยคไหนคือความคิดเห็นประโยคไหนคือความจริงเราอาจถูกชักจูงไปในทิศทางใดก็ได้ด้วยอำนาจของสื่อครับและนั่นคือ9เรื่องในน้ำท่วมที่เราไม่อยากให้ลืมแล้วทำไมเราถึงไม่อยากให้คุณลืมเพราะถ้าเราลืมความเสียหายจะเกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าเราจะไม่สามารถแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนได้เลยถ้าเราไม่รู้ว่าบ้านเราเป็นอย่างไรไม่รู้ว่าที่ผ่านมาเราเคยจัดการปัญหาอย่างไรไม่เริ่มยืนหยัดด้วยตัวเราเองไม่คิดว่าเราทุกคนคือส่วนหนึ่งของสังคมถ้าเรารู้สิทธิหน้าที่ของเราเองเราก็จะพึ่งตัวเองได้โดยไม่เบียดเบียนคนอื่นมีส่วนร่วมกับสังคมด้วยความรอบคอบและสนใจประเทศชาติอย่างมีสติทางแก้ปัญหาที่ยั่งยืนอาจไม่ใช่โครงการร้อยล้านพันล้านแต่คือความรู้ของประชาชนที่จะช่วยให้เรารับมือกับทุกปัญหาได้ความรู้ไม่มีขามันไม่สามารถเดินมาหาเราเองได้เทคโนโลยีช่วยให้เราเข้าถึงความรู้ได้ง่ายขึ้นแล้วแล้วเราล่ะเริ่มคิดที่จะเดินเข้าหาความรู้เหล่านั้นแล้วหรือยังถึงตรงนี้แล้วถ้ายังไม่รู้จะเริ่มต้นหาความรู้ยังไงเราได้รวบรวมทั้ง9เรื่องในน้ำท่วมที่เราไม่อยากให้ลืมรวมถึงช่องทางสำหรับต่อยอดความรู้เอาไว้ในลิงก์ด้านล่างแล้วลองศึกษากันดูนะครับสุดท้ายแล้วสังคมไทยจะเป็นแบบไหนเราจะเป็นคนไทยที่ลืมง่ายหรือเป็นคนไทยที่ใฝ่รู้ทุกอย่างล้วนขึ้นอยู่กับเราคนไทยทุกคนครับครับสวัสดีนะครับวันนี้ที่ดูไปเมื่อกี้ผมว่าหลายๆคนเกือบจะทุกคนที่นี่คงจะได้ดูแล้วนะโดยเฉพาะไม่ใช่คนที่นี่นะผมว่า
คนทั่วประเทศไทยเนี่ยนับเป็นล้านคนนะฮะได้ดูเรื่องนี้นะฮะได้เรียนรู้เรื่องนี้ผ่านทางทีวีบ้างผ่านทาง YouTube บ้างนะฮะก็คงไม่ต้องบอกว่านี่คือรู้สู้ฝัดนะครับวันนี้ทางมหกรรมสุขภาพชุมชนเนี่ยก็เลยเชิญทางทีมงานนะครับทีมงานของตัวแทนคนที่ทำเรื่องรู้สู้ฝัดเนี่ยมาพูดคุยนะพูดคุยกับเราเสวนากันในรายการวันนี้นะฮะว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงเราทำอะไรกันไปบ้างนะฮะถือว่าเป็นเรื่องที่น่าจะฮอตฮิตที่สุดในรอบ2เดือนของกรุงเทพนะครับนะก็วันนี้ก็ได้พบกับคุณวัฒนะลุจิโรจน์สกุลนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับครับครับผมก็เพิ่งขึ้นมากรุงเทพนะไม่ได้ขึ้นมานานนะฮะเที่ยวก่อนก็รู้สึกว่าก่อนที่น้ำจะท่วมนะครับโครงการนี้เขาจะจัดก่อนที่น้ำจะท่วมนิดนึงแล้วก็ยกเลิกผมก็เลยไม่ได้มานะฮะก็เลยวันนี้ก็เลยได้สถานการณ์ก็ได้เชิญทีมรู้สู้ฝัดนะจากเหตุการณ์น้ำท่วมเข้ามานะก็อยากรู้ว่าที่ไปที่มาของทีมรู้สู้ฝัดเนี่ยที่ได้มาทำเรื่องนี้เนี่ยในขณะที่เกิดน้ำท่วมเนี่ยมันมีการรวมทีมกันอะไรยังไงบ้างครับก็บอกถึงเบื้องต้นของทีมงานที่เป็นคนจัดทำตัว สื่อแอนิเมชันที่ดูกันไปเมื่อกี้ก่อนนะครับคือจริงๆแล้วตัวทีมงานที่เป็นคนจัดทำเราเนี่ยเราเป็นทีมอาสาสมัครที่เพิ่งมารวมตัวกันเฉพาะกิจตอนช่วงน้ำท่วมที่ผ่านมาก็คือมาจากหลากหลายสาขาอาชีพหลากหลายสถานะครับผมมีทั้งนิสิตนักศึกษาที่ยังเรียนอยู่แล้วก็มีทั้งคนที่ทำงานแล้วในสายงานเกี่ยวกับสื่อมวลชนหรือว่าสายงานต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยจุดเริ่มต้นที่เรามารวมตัวกันก็คือมาจากสองไอเดียใหญ่ๆครับผมอย่างแรกเลยคือเราเห็นกันว่าในช่วงน้ำท่วมที่ผ่านมาในภาคกลางแล้วก็กรุงเทพมหานครเนี่ยช่วงนั้นประมาณต้นเดือนถึงกลางเดือนตุลาคมเราจะเห็นว่าข้อมูลข่าวสารต่างๆทั้งในสื่อช่องทางหลักในโทรทัศน์ทีวีหรือแม้กระทั่งอินเทอร์เน็ตครับผมตัวข้อมูลข่าวสารตอนนั้นเนี่ยมันเหมือนมันเยอะไปหมดมใช่ครับผมเหมือนมันเยอะมันท่วมไปหมดเราเป็นคนรับสื่อรับข้อมูลรับข่าวสารนี่เนี่ยเราก็งงเองว่าเอ๊ะเราจะเชื่อไหนดีบางทีทีวีกับอินเทอร์เน็ตบอกไม่ตรงกันอีกแล้วเอ๊ะตกลงเราฟังข่าวแล้วเราก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่าเอ็มบ้านเราน้ำจะท่วมไหมน้ำจะมาเมื่อไหร่แล้วท่วมมันจะสูงหรือเปล่าตกลงเราต้องอพยพดีไหมอะไรเงี้ยครับเหมือนในเพราะว่าข้อมูลข่าวสารที่มันเยอะไปหมดจนเราไม่รู้ว่าเราจะฟังอันไหนหรือจะเชื่อไหนดีเพราะหลายอย่างมันก็ไม่ตรงกันครับผมกับอีกส่วนหนึ่งคือตอนนั้นเนี่ยคือพวกผมแล้วก็เพื่อนๆซึ่งตัวผมเองเนี่ยคือจบมาจากคณะทางด้านนิเทศศาสตร์ก็คือเราเรียนทางด้านสื่อสารมวลชนมาซึ่งพอช่วงน้ำท่วมเนี่ยเราก็มีการไปทำกิจกรรมอาสาสมัครตามที่ต่างๆครับผมมีไปแพ็กถุงยังชีพก่อกระสอบทรายอะไรเงี้ยครับซึ่งเรารู้สึกในเรื่องข้อมูลข่าวสารที่ผมบอกไปเมื่อกี้เราก็เลยมองว่าเอ๊ะเราน่าจะใช้ความรู้ความสามารถที่เรียนมาหรือที่เรามีอยู่โดยตรงเนี่ยมาทำงานอาสาสมัครที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในภาวะช่วงนั้นๆได้เหมือนกันนอกเหนือจากการไปช่วยเหลือตามจุดต่างๆทั่วไปใช่ครับผมก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่พวกเรามารวมตัวรวมทีมกันครับผมแล้วก็ผลิตงานสื่อที่ให้ข้อมูลในช่วงน้ำท่วมที่ตัวอย่างที่ได้ดูไปก็เรียกว่าได้ใช้ความสามารถของตัวเองนะที่เราถนัดนะเข้ามาช่วยนะซึ่งอาจจะเป็นการผมว่าเป็นการช่วยที่มากกว่าการไปช่วยแพ็คถุงนะเพราะว่าผมเข้าไปดูใน YouTube นะปรากฏว่าเขาทำออกมาทั้งหมด10ตอนใช่ไหมครับ10ตอนเนี่ยตอนนี้มีคนดูประมาณ3ล้านกว่านะฮะ3ล้านกว่าคนนะ3ล้านกว่าครั้งก็ถือว่าเป็นการสร้างองค์ความรู้ที่เยอะมากไอ้องค์ความรู้ที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมันมาจากการประมวลผลกันยังไงฮะมีในทีมเราเป็นคนประมวลผลกันหรือว่ามีกระบวนการยังไงในการประมวลผลจริงๆในทีมงานนะครับผมก็คือเรื่องตัวข้อมูลตรงนี้อย่างหนึ่งเลยคือข้อมูลข่าวสารมันเยอะมันเยอะจริงๆใช่ครับเราก็จะมีแบ่งกระบวนการทำงานกันเป็นขั้นตอนโดยเราจะเริ่มจากเราจะมีทีมในการรีเสิร์ชก็คือในการหาข้อมูลต่างๆตรงนี้โดยตั้งต้นเราจะตั้งจุดประสงค์กันก่อนว่า
เรามีจุดประสงค์หรือมีเป้าหมายอะไรในการถ่ายทอดหรือสื่อความรู้ใช่ครับซึ่งเราก็ตั้งเป็น5เป้าจุดประสงค์ใหญ่ๆตั้งแต่ข้อแรกเลยคือต้องการให้คนเข้าใจถึงสถานการณ์ว่าตอนนี้เรากำลังเผชิญหรือกำลังเจอกับอะไรอยู่ใช่ครับข้อ2คือให้คนสามารถรู้แล้วก็สามารถรับมือกับสถานการณ์เหล่านี้ได้ด้วยตัวเองครับผมและข้อ3ก็จะเป็นเรื่องของการดูแลตนเองในช่วงน้ำท่วมก็คือหลังจากเขามีการเตรียมการรับมือแล้วเนี่ยถ้าถึงสถานการณ์แล้วจริงเราจะดูแลตนเองอย่างไรบ้างให้ปลอดภัยครับผมและข้อ4คือในเรื่องของว่าเราจะมีบทบาทกันอย่างไรได้บ้างต่อผู้อื่นและต่อสังคมหลังจากทุกคนเราโอเคมันไม่ใช่การเห็นแก่ตัวหรอกครับคือเราทุกคนก็ต้องเอาตัวเองให้รอดก่อนแล้วหลังจากเรารอดแล้วเราอาจจะดูว่าเราจะมีบทบาทต่อสังคมหรือเราจะช่วยเหลือคนอื่นอย่างไรได้อีกบ้างฮะแล้วข้อ5ข้อสุดท้ายคือจะเป็นเรื่องของการฟื้นฟูแล้วก็การพัฒนาระยะยาวครับผมซึ่งตรงนี้จุดประสงค์ทั้ง5ข้อเนี่ยเราตั้งต้นกันขึ้นมาตั้งแต่ตอนแรกที่เรารวมทีมกันขึ้นมาเลยนะฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยในการผลิตตัวแอนิเมชันแต่ละตอนตัวสื่อตรงนี้เราก็จะค่อยๆไปตามทีละจุดประสงค์หลังจากเราตอบจุดประสงค์ได้แล้วก็ค่อยไปตอนต่อไปซึ่งเราตั้งจุดประสงค์ขึ้นมาปุ๊บเราก็จะมาดูว่าอะไรที่มันจะตอบเป้าหมายเหล่านี้ได้บ้างและในตอนนี้ในสังคมหรือในช่วงนั้นๆข้อมูลข่าวสารมันมีอะไรที่คนสงสัยคนไม่เข้าใจเราก็จะมาลิสต์เป็นประเด็นคำถามขึ้นมาว่าจะมีคำถามคาใจอะไรบ้างที่เราก็อยากรู้และคิดว่าคนอื่นก็คงอยากรู้เหมือนกันครับผมที่จะตอบแต่ละจุดประสงค์ได้แล้วเราก็จะส่งตัวคำถามคาใจเหล่านี้ให้กับทีมรีเสิร์ชในการหาข้อมูลแล้วพอเราได้ข้อมูลออกมากันกรองออกมาเรียบร้อยแล้วว่ามันควรจะมีอะไรบ้างที่ควรนำเสนอเนี่ยคิดทำไมถึงใช้แอนิเมชันมานำเสนอมันมีเหตุผลมันมีสาระยังไงว่าแอนิเมชันเนี่ยมันช่วยเราได้ยังไงนะครับจริงๆก็คือตั้งแต่เริ่มต้นตอนแรกสุดเลยเนี่ยเรามองเป็นจัดทำออกมาเป็นแอนิเมชันเพราะว่าเรามองว่า1เป็นเรื่องของระยะเวลาในการผลิตครับผมถ้าทำออกมาเป็นสื่อที่ต้องมีการถ่ายทำตอนนั้นเราก็มองว่ามันอาจจะใช้เวลานานเราก็เลยเลือกสื่อมาเป็นแอนิเมชันซึ่งจุดเด่นอย่างนึงคือเราสามารถจำลองข้อมูลเชิงสถิติหรือข้อมูลตัวเลขที่เข้าใจยากๆจำลองออกมาเป็นภาพให้เข้าใจง่ายๆใช่ครับอย่างในตัวสื่อเนี้ยตัวการ์ตูนตัวนึงที่จะเป็นที่พูดถึงกันเยอะก็คือในตัวของวานสีน้ำเงินที่เราเอามาใช้เป็นสัญลักษณ์แทนปริมาณน้ำแทนมวลน้ำแทนน้ำท่วมซึ่งก็มีคนเอาไปใช้ต่อกันเยอะมากมายครับซึ่งผมยกตัวอย่างตัวนี้เพราะว่าตอนนั้นเรามีพูดถึงเรื่องปริมาณน้ำว่ามันมีเยอะแค่ไหนที่กำลังจะต้องไหลผ่านเข้ามาที่กรุงเทพที่ภาคกลางนะฮะซึ่งตรงนี้เราก็มีการดูในข้อมูลในแต่ละจุดว่าข้อมูลตรงไหนที่เป็นตัวเลขเข้าใจยากๆเราฟังแล้วเราก็นึกภาพไม่ออกเหมือนกันให้มันออกมาเป็นภาพที่เข้าใจได้ง่ายครับผมซึ่งตัวตอนนั้นเราก็มีข้อมูลในเรื่องของปริมาณน้ำว่าเท่านั้นเท่านี้ล้านลูกบาศก์เมตรเราเองเราก็น้ำเท่านั้นเท่านี้ลูกบาศก์เมตรเราก็นึกไม่ออกเหมือนกันว่ามันเยอะแค่ไหนครับผมเราก็เลยเปรียบเทียบเป็นอย่างเป็นสิ่งที่คนน่าจะนึกภาพออกตอนนั้นเราก็มีการรีเสิร์ชข้อมูลมาหลายอย่างเหมือนกันว่าน้ำปริมาณเท่านี้เราจะเปรียบเทียบกับอะไรได้บ้างตอนแรกที่หาไว้ก็มีรถถังมีเรือไททานิกมีสระว่ายน้ำขนาดโอลิมปิกอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าสุดท้ายที่เราเลือกใช้วานสีน้ำเงินเพราะว่ามันสามารถนำเสนอภาพออกมาได้น่ารักมันเป็นสัตว์น้ำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเกี่ยวข้องกับน้ำแล้วก็ความน่ารักของมันเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์สื่อได้อย่างหนึ่งคือถ้าเราสื่อภาพแทนเปรียบเทียบออกมาเป็นรถถังมันก็ดูเหมือนเป็นสิ่งที่จะมาทำร้ายเราฮะหรือเป็นเรือไททานิกสุดท้ายแล้วมันก็เรือมันก็ล่มอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นวานสีน้ำเงินเนี่ยโอเคภาพมันน่ารักน่าดูสื่อออกมาได้ซึ่งความหมายสัญลักษณ์เนี้ยเราตั้งใจจะสื่ออีกอย่างหนึ่งเหมือนกันว่าตัวน้ำเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วล่ะยังไงมันก็ต้องผ่านมามันเป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้แล้วก็อยู่ร่วมกับมันครับ
นะฮะไม่ใช่สิ่งที่จะมาทำร้ายเราอย่างเดียวมันอยู่ที่ว่าเราสามารถปรับตัวรับมือหรือเรียนรู้ได้ครับหรือเปล่าครับผมว่าทุกๆคนก็คงชอบประวานนะฮะชอบวานโดยเฉพาะเด็กๆนะฮะลูกผมก็ชอบนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าวานหรือสื่อถึงเรื่องพวกนี้ได้ก็แสดงว่าถ้าเราอยู่กับวานได้นะฮะเราก็อยู่กับน้ำได้นะฮะกรุงเทพอาจจะนานๆเจอน้ำสักครั้งนะฮะผมก็มีประสบการณ์จากน้ำที่หาดใหญ่นะฮะเราก็เจอน้ำกันผมว่าเกือบทุกปีอะฮะประมาณ 3-4 ปีเว้นว่างหน่อยก็จะเจอน้ำอีกแล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับว่าถ้าเราสื่อประวานเราอยู่กับได้อยู่กับน้ำได้เนี่ยชีวิตเราก็อาจจะปรับตัวนะแล้วก็มีความสุขกับน้ำใช่เพราะว่าจากที่ทีมงานเวลาเรารวบรวมข้อมูลหรือเราลงพื้นที่อะครับเราก็เห็นตัวอย่างหลายพื้นที่คือในกรุงเทพมหานครอาจจะเป็นเพราะคนกรุงเทพเราไม่เคยชินเราไม่ค่อยเจอน้ำท่วมไม่ค่อยเจอภาวะอะไรแบบนี้ครับผมแต่ในหลายๆพื้นที่หรืออย่างทางพี่อยู่หาดใหญ่ใช่ไหมฮะครับผมเราเห็นว่าหลายพื้นที่เนี่ยเขาเจออยู่เรื่อยๆเขาก็จะมีวิธีการรับมือมีองค์ความรู้ต่างๆที่สามารถพัฒนามาตอบสนองตรงนี้ได้ครับผมแล้วหลังจากที่เรานำเสนอเรื่องพวกนี้ออกไปผลิตองค์ความรู้เรื่องพวกนี้ออกไปเนี่ย เรามีการสำรวจฟีดแบ็กผลตอบกลับมาไหมฮะว่าคนที่เข้าดูได้ดูเรื่องพวกนี้แล้วเนี่ยเขามีการเปลี่ยนแนวคิดหรือว่าเขาได้เรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยมีการได้ทำสำรวจหรือว่าทำอะไรลักษณะนี้ไหมฮะว่าก็มีบ้างครับในเบื้องต้นเนี่ยเราก็เห็นฟีดแบ็กได้จากคนที่จำนวนคนที่เข้ามาดูหรือว่าคนที่ติดต่อเข้ามาว่าเขาเห็นเขาได้รับชมสื่อของเราแล้วเขามีความรู้สึกอย่างไรบ้างซึ่งมันก็มีเหมือนผลตอบรับในเชิงบวกค่อนข้างเยอะครับผมซึ่งหรือเราเห็นได้จากการที่ตัวปาวานที่เป็นตัวตูนโดนเอาไปใช้เป็นสัญลักษณ์แทนน้ำท่วมในสื่อต่างๆก็เหมือนว่าเราได้เห็นผลตอบรับค่อนข้างดีในหลายๆสื่อทีนี้เราก็เคยมีการมาวิเคราะห์เหมือนกันว่าทำไมคนถึงมาดูมาชื่นชอบมาชื่นชมกันเยอะทั้งๆที่เราก็มีสื่อที่ให้ความรู้เกี่ยวกับน้ำท่วมเนี่ยค่อนข้างหลากหลายเราพอจะสรุปประเด็นคร่าวๆได้เหมือนกันนะครับว่าส่วนหนึ่งคือตัวสื่อตรงนี้มันมาถูกที่ถูกเวลามันมาในช่วงที่คนต้องการทราบอยากรู้คำตอบว่าเนี่ยน้ำจะมาแล้วเราจะรับมือยังไงดีสรุปบ้านเราจะท่วมหรือเปล่าอะไรเงี้ยฮะซึ่งมันอยู่ในช่วงภาวะที่คนค่อนข้างสับสนกับข้อมูลข่าวสารที่มันเยอะที่มันไม่มีระเบียบกับอีกส่วนหนึ่งที่เรามองว่าตัวสื่อของเรามันแตกต่างจากสื่อกระแสหลักหรือสื่อในหลายๆช่องทางคือเรามองว่าในภาวะที่คนอยากรู้ข้อมูลข่าวสารตรงนี้ครับสิ่งหนึ่งที่ในฐานะคนสื่อมวลชนหรือคนที่เป็นคนส่งสารในการสื่อสารกับคนต่างๆเนี่ยครับคือเราควรสื่อสารข้อมูลอย่างรอบด้านมากที่สุดในรูปแบบที่เข้าใจได้โดยง่ายนะฮะเราจะเห็นได้ว่าในช่วงน้ำท่วมเราอาจจะมีสื่อบางสื่อหลายๆสื่อที่จะมาพร้อมกับความคิดเห็นแล้วก็ชี้นำนะฮะลักษณะว่าเช่นน้ำมาแล้วเราอยู่ไม่ได้หรอกอยู่ไม่รอดยังไงก็อพยพเถอะใช่ครับอย่าอยู่เลยอยู่ก็เจอน้ำเน่าเจอนู่นเจอนี่อะไรเงี้ยฟังแล้วแบบเราเองฟังแล้วเราก็จิตตกเหมือนกันนะว่าเอมันขนาดนั้นเลยหรออะไรเงี้ยครับทีนี้เราก็มาลองย้อนมองว่าเวลาเราลงพื้นที่เราสัมผัสคนในหลายๆแบบบางคนมันไม่ใช่ทุกคนนะครับที่เขาจะสามารถมีเงินไปเช่าบ้านต่างจังหวัดได้เป็นเดือนๆไปอยู่ชลบุรีอะไรอยู่รีสอร์ทอะไรเงี้ยครับหรือบางคนก็ไม่ได้จะมีบ้านญาติอยู่ต่างจังหวัดไปค้างได้หรือโอเคเรามีศูนย์อพยพที่อยู่ฟรีได้ก็จริงแต่ว่าบางคนเขาก็ไม่สามารถขาดงานได้จริงๆเขาจำเป็นต้องอยู่ตรงนั้นหรือว่าเป็นเราเองครับถ้าแบบทุกอย่างที่เราสร้างมามันก็อยู่ในบ้านหลังนั้นเนี่ยเป็นเราเองเราก็คงไม่อยากทิ้งบ้านตัวเองไปเหมือนกันอะไรเงี้ยทุกคนก็พยายามย้ำเราบอกว่าปล่อยวางเธอของนะเดี๋ยวหาใหม่ก็ได้แต่ว่าผมว่ามันไม่ใช่เรื่องของอย่างเดียวครับมันเป็นความรู้สึกว่านี่คือบ้านใช่นี่คือบ้านเราอยู่บ้านถึงแม้ว่าจะไม่สะดวกสบายแต่ว่ามันก็คือบ้านที่เราอยู่นะเราชินมาตลอดอะไรเงี้ยฮะงั้นถ้าตรงนี้ช่วยให้ทุกคนสามารถอยู่บ้านได้อย่างมีความสุขนะได้รู้ทันตรงนี้ผมก็ว่าโอ้โหแบบช่วยคนได้เยอะมากเลยใช่ครับเพราะว่าเหมือน
ทีมเรามองจุดนึงที่สำคัญในการสื่อสารในการรวบรวมข้อมูลต่างๆว่าเราต้องเข้าใจก่อนว่าปัจจัยของคนรับสื่อหรือคนรับสารแต่ละคนนะครับมันไม่เหมือนกันพื้นฐานความรู้ของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันนะครับผมดังนั้นเราไม่สามารถตัดสินใจหรือเราคิดแทนคนอื่นคิดแทนคนอื่นไม่ได้อะครับผมเหมือนเราให้ข้อมูลที่รอบด้านมากที่สุดว่าโอเคเรากำลังเจอกับอะไรอยู่ถ้าน้ำมาแล้วคุณจะเตรียมตัวรับมืออย่างไรบ้างแล้วถ้าเราจะอยู่ร่วมกับน้ำอย่างไรเราจะประเมินสถานการณ์ยังไงแต่ถ้าเราตัดสินใจอพยพเนี่ยเราก็มีวิธีอพยพว่าอพยพอย่างไรถึงจะปลอดภัยแล้วเหมือนเป็นมันเราต้องให้คนที่เขารับสื่อรับข้อมูลตรงนี้ครับเขาเอาข้อมูลข่าวสารตรงนี้มาประเมินสถานการณ์ของเขาเองตามปัจจัยแต่ละคนที่แตกต่างกันแล้วให้เขาตัดสินใจเองเรามีหน้าที่ให้ข้อมูลอย่างรอบด้านนะครับเราตัดสินใจแทนไม่ได้เนื่องจากอย่างที่บอกว่าปัจจัยแต่ละคนคงไม่เท่ากันตรงนี้ครับสิ่งที่เราสร้างเนี่ยแสดงว่าเราต้องการให้คนเนี่ยได้เรียนรู้ครับนะได้เรียนรู้เรื่องนี้แล้วจะได้รู้ว่าตัวเองเนี่ยตัดสินใจควรจะทำอะไรในสถานการณ์แต่ละสถานการณ์ซึ่งผมคาดว่าแต่ละคนเนี่ยมีสถานการณ์ที่ไม่เหมือนกันเราจะบอกว่าน้ำมาแล้วทุกคนจะต้องอพยพก็อาจจะไม่ใช่นะบางคนก็อาจจะมีอีกสถานการณ์หนึ่งที่แวดล้อมเขาทำให้เขาจะต้องตัดสินใจไปอีกแบบหนึ่งก็หมายความว่าหลักๆแล้วเราก็คงอยากให้เขาได้เรียนรู้นะที่จะประเมินสถานการณ์ด้วยตัวเองนะใช่ครับซึ่งผมว่าตรงนี้น่าจะดีกว่าการที่เราไปบอกว่าคุณควรทำอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยการให้ข้อมูลนะการให้ข้อมูลถือว่าแสดงว่าเราเนี่ยเน้นเกี่ยวกับเรื่องการให้ข้อมูลเป็นหลักใช่ครับผมเพราะว่าคือบางทีสื่อเดี๋ยวนี้เวลาเราฟังข่าวอะครับบางทีข่าวสารต่างๆมันก็จะมาพร้อมความคิดเห็นพร้อมattitude opinion ของแต่ละสื่อแต่ละข่าวอะไรเงี้ยครับทีนี้เราเลยมองว่าสิ่งที่คนอยากรู้มากที่สุดนะครับคือน่าจะเป็นเรื่องของข้อมูลข่าวสารในการตัดสินใจที่เขาจะได้รู้ว่าเขาจะตัดสินใจจากอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยครับเพราะว่าบางทีเราฟังข่าวเงี้ยบางทีเราฟังแถลงข่าวบอกว่าให้อพยพนะหรือน้ำจะท่วมแล้วนะแต่ว่าเราป้องกันได้อะไรเงี้ยครับเราเองเราเป็นคนฟังข่าวเราก็อยากรู้ว่าเอาน้ำมันมาเท่าไหร่ล่ะแล้วมันจะมาถึงเมื่อไหร่อะไรเงี้ยดังนั้นในเรื่องข้อมูลเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญในการสื่อสารตอนนี้เราทำไปทั้งหมดเนี่ยมีอยู่10ตอนแล้วครับยังมีโครงการที่จะทำต่ออีกไหมหรือว่าอาจจะเปลี่ยนไปทำเรื่องอื่นหรือว่ายังไงบ้างมีแนวโน้มยังไงบ้างตอนนี้เรามองกันว่าเหมือนเราเห็นบทเรียนหลายๆอย่างในการเกี่ยวข้องกับการสื่อสารและการรวบรวมข้อมูลในภาวะวิกฤตครับผมเราก็เลยตั้งใจกันว่าในทีมพวกเราเนี่ยจะรวมกันเป็นในลักษณะเป็นเหมือนเครือข่ายรวมๆไว้เพราะว่าอย่างที่เรียนไปว่าในทีมเรามาจากหลายๆที่เลยที่เพิ่งมารวมตัวกันดังนั้นตอนนี้หมดน้ำท่วมทุกคนก็คงต้องแยกย้ายไปตามภารกิจตัวเองใช่ครับแต่ว่าเราก็รวมตัวเป็นเครือข่ายไว้ในลักษณะที่ว่าถ้าในอนาคตมีเรื่องที่เรามองว่ามันเป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือมีอะไรที่เรามองว่าน่าจะสื่อสารได้เราก็อาจจะกลับมารวมตัวกันผลิตสื่อในแต่ละเรื่องอีกครั้งนึงครับผมก็ผ่านสถานการณ์มาได้ด้วยดีนะครับครับกรุงเทพก็มีทั้งส่วนที่โดนและส่วนที่รอดครับผมก็ผมว่าบทเรียนครั้งนี้ทำให้เราได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างนะฮะคือภาวะวิกฤตเนี่ยทำให้เราได้เรียนรู้แล้วก็เราจะได้โตขึ้นนะฮะหลังจากนี้แล้วคิดว่าฝากอะไรให้กับคนในกรุงเทพหรือในต่างจังหวัดที่จะต้องอยู่กับภาวะอย่างนี้กันอีกผมว่าคงไม่ใช่อีกปีหน้าหรือปีถัดไปแต่อาจจะอยู่กันอีกนานมากตราบใดที่ยังอยู่จะมีอะไรจะฝากก็จริงๆแล้วอะครับถ้าเราดูบทเรียนจากครั้งนี้หรือเราเห็นจากหลายๆพื้นที่ที่เขาเคยโดนน้ำท่วมอยู่มาเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับเขาก็จะมีวิธีการเตรียมตัวป้องกันของเขาเป็นอย่างดีเขาจะรับมือได้อย่างไม่ตื่นตระหนกหรืออย่างประเทศญี่ปุ่นที่เขาโดนแผ่นดินไหวกันบ่อยๆครับผมเขาก็จะมีแผนการรับมือมีการเตรียมบ้านสร้างบ้านให้มันทนรองรับต่อแผ่นดินไหวได้อะไรเงี้ยครับซึ่งตรงนี้คือผมทางทีมงานเรามองกันว่าสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากในการรับมือต่อวิกฤตหรือต่อภัยธรรมชาติคือความรู้แล้วก็สติ
หมือนที่เราตั้งชื่อทีมกันว่ารู้สู้ฝันคือเรามองว่าตัวองค์ความรู้ตรงนี้เป็นสิ่งที่เราจะทำให้เราสามารถรับมือได้กับทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นครับผมดังนั้นมันอาจจะถึงเวลาแล้วที่จากปีที่ผ่านมาเราได้บทเรียนตรงนี้เราเอาข้อมูลความรู้ทุกอย่างที่ได้ถอดบทเรียนมาแล้วก็มาเตรียมพร้อมที่จะรับมือในครั้งต่อไปคือถ้าน้ำท่วมอีกเราค่อยมาก่อกระสอบทรายอีกทีนึงมันคงลำบากครับผมเรามีความรู้เรียนรู้ไว้แล้วเตรียมพร้อมรับมืออย่างเป็นระบบน่าจะดีกว่าครับครับก็วันนี้เราก็ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างนะครับเกี่ยวเรื่องน้ำท่วมเกี่ยวเรื่องการที่จะอยู่กับน้ำนะฮะยังไงชีวิตเราก็คงต้องอยู่กับน้ำนี่แหละนะคงไปไหนไม่ได้นะฮะกรุงเทพก็ปีนี้อาจจะน้ำมารอบๆเมืองนะฮะก็ปีต่อๆไปไม่มีใครบอกได้ก็หวังว่าคงอยู่กันอย่างมีความรู้และก็มีสตินะครับนะก็วันนี้ก็ขอบคุณคุณวัฒนะนะครับวัฒนะรุจิโรสกุลนะครับขอบคุณมากตัวแทนจากทีมรู้สู้ฝันนะครับขอบคุณครับโอกาสนี้ขอเชิญคุณหมอมอนอกคุณหมอมอลอดคล้ายนะครับมอบของที่ระลึกเล็กๆน้อยๆนะครับจากทีมงานของมหกรรมสุขภาพชุมชนให้กับคุณวัฒนะนะครับฮัลโหลครับขอโทษทีครับเมื่อกี้ลืมไปนิดนึงพอดีตัวแอนิเมชันที่เปิดไปอะครับจะเป็นตอนที่10ตอนสุดท้ายแล้วก็เรามีทำ DVD รวบรวมทุกตอนไว้ครับมีท่านไหนอยากได้มั้งไหมครับผมเดินไปดีครับเดี๋ยวขอด้านหลังก่อนนะครับอุ้ยขอบคุณครับพอดีมีแบ่งกันแล้วกันขอบคุณครับอุ้ยครับเดี๋ยวท่านไหนที่อยากได้เพิ่มนะครับเราเข้าไปใน Facebook ตามนั้นได้อ่ะครับมันจะมีส่งเมลไปได้ขอบคุณทุกท่านนะครับผมครับขอบคุณครับครับผมก็ขอเสียงตบมือให้กับ2ท่านอีกครั้งนึงนะครับค่ะก็ต้องขอขอบคุณทีมงานรู้สู้ฝันนะคะที่ได้ช่วยมาเล่าประสบการณ์การนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์นะคะโดยนำเทคนิคการเล่าเรื่องด้วยภาพนะคะซึ่งทำให้เราสามารถมองเห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะครับผมใช่แล้วครับในเมื่อเรา